การไส้ปักเสียบที่ชื่อวิธีโอ้ยคือกับปักเสียบนี่คือว่าบ่ได้ใส่อย่างหลายนะเก็บชิ้นดา3 4หม้อนึงก็เพลละโอ้ยตายแล้วแตงละบ่ได้บ่ได้จังได๋จ๊ะเป็นหยังอยู่นี่โอ้กระแปงปักเสียบอีแล้วว่านี่ดิกินชิ้นดานะก็บ่ได้เสียบจังได๋นะ3 4หม้อนึงก็เห็นไหม้วุบวับวุบวับเกิดควันขึ้นโอ้ยคุ้มละโอ้ยมาเสียบหลายเลยคือบ่ซื้อใหม่เลยสําปักเสียบนึงโอ้ยสิเป็นหยังเมื่อวานน้องยังไปเสียบมันอยู่ห้องน้องพรอยู่น้องซ่าแน่ลิลลี่แน่น้องกลุ่มก็ยังบ่เห็นว่าเป็นหยังได้แหละมันอันตรายเด้จะเฮ็ดจังซี่นะโอ้ยสิอันตรายซั่นใดไอ้ก็ซื้อมา 6-7 ปีแล้วแต่บ่เห็นสิเป็นหยังตะกี้ก็ยาว3เมตรนี่ก็แปลงมาตลอดมันซอดตะเลือกระแปลงมาก็เหลือ5เมตรนี่ก็ยังเห็นไส้ได้อยู่จะฮู้บ่สาเหตุจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรน่ะมันเสียหายหลายซั่นใดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เฮือนไหม้ลามกันนี่เสียหายหลายประเมินค่าบ่ได้จังนี่โอ้มันอันตรายปานนั้นครูอาจารย์ปกติเวลาเฮาซื้อปักเสียบมานั่นจะมีคำเตือนบอกให้เฮาฮู้ว่าปักเสียบนี่ใส่ได้เท่านี้วัดแต่อย่าไปหลงเชื่อหลายเพราะบางยี่ห้อมันอาจจะบ่แม่นความจริงตามที่กล่าวอ้างไว้นั่นที่จะประเมินเครื่องไส้ไฟฟ้าที่จะเสียบเข้าปลั๊กไฟได้จักโตโดยทั่วไปพวกเฮาจะมักไส้โดยเบิ่งฮูปลั๊กเสียบหลายกว่าสมมุติว่ามี4ฮูก็ไส้4ฮูโดยบ่เบิ่งไฟฟ้าที่จะเสียบใส่นั่นกำลังไฟมันเท่าใดเกินกว่าปลั๊กไฟที่เฮาจะรับรองมันได้บ่ฉะนั้นเฮาควรแยกเครื่องระวังเครื่องไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าหลายเกินออกและให้ระวังพิเศษเช่นเตารีดตู้เย็นไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนและอื่นๆการเสียบเครื่องไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าหลายควรจะเสียบเข้าเตาเสียบโดยกุ๋งจะดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นแท้ที่จะใส่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าหลายควรเสียบมือเดียวจะดีกว่าเข้าใจแล้วที่บัดนี้นะความเสียหายมันหลายจังได๋โอ้เข้าใจแท้เข้าใจว่าแล้วบัดนี้จะบ่ปักเสียบไปเสียบห้องอื่นละจะปักเสียบนี่ไปเสียบต่อห้องยุ้ยแล้วบัดนี้นะไปนํากันบัดนี้นะน่าสนใจไปๆซั่นน่ะ